สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจกสูตรกาแฟโบราณสูตร2ลิตรนะครับจะชงใส่เหยือกไว้ขายหรือว่าชงใส่ขวดแบบนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับผมวันนี้คำนวณต้นทุนให้ด้วยนะครับว่าตกขวดละเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บิ๊กด้วยนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับวันนี้จะใช้เป็นกาแฟผสมตามือนะครับผมสูตร1กาแฟโบราณสูตรดั้งเดิมนะครับวันนี้เราจะใช้อยู่ทั้งหมด 1.25 ถ้วยตวงนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่กาแฟลงไปก่อนนะครับ1ถ้วยกับอีก1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนจัดนะครับ 2,000 มิลลิลิตรลงไปเลยครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็นำฝามาปิดไว้ครับเราจะพักกาแฟไว้ประมาณ5นาทีนะครับเมื่อครบ5นาทีแล้วก็เปิดออกได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็คนอีกรอบนึงนะครับนำกาแฟมากรองสัก2รอบนะครับเพื่อไม่ให้ตกตะกอนมากเกินไปนะครับผมต่อมาเราจะมาปรุงรสกันนะครับใส่ครีมเทียมลงไป160กรัมครับของยี่ห้อดีมี่นะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับ240กรัมเกลือสัก1ส่วน8ช้อนชานะครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับผมเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับก็ใส่นมข้นหวาน400มิลลิลิตรนะครับตามด้วยนมข้นจืดครับ300มิลลิลิตรครับจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีอีกรอบนึงนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักให้กาแฟโบราณของเราเย็นตัวก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปบรรจุใส่ขวดนะครับผมขวดวันนี้นะครับพี่บิ๊กสั่งมาจาก Shopee ตกขวดละประมาณ2บาทกว่านะครับเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าหาสั่งได้ตาม Shopee Lazada ก็มีเหมือนกันนะครับผมขนาด 220cc นะครับหลังจากนั้นก็เทกาแฟโบราณของเราลงไปเลยครับ1ขวดต่อ200มิลลิลิตรนะครับนำฝามาปิดไว้ครับจากนั้นก็ทำให้ครบทุกขวดเลยเมื่อครบแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับผมวันนี้จะได้อยู่ทั้งหมด14ขวดนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะหาสติกเกอร์มาติดก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมวิธีเก็บรักษาก็เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือว่าในถังน้ำแข็งก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นความเย็นต้องเพียงพอเวลาที่เราจะกินนะครับเราก็นำขวดมาเขย่าก่อนนะครับเพราะว่ากาแฟของเราก็จะตกตะกอนบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เทใส่น้ำแข็งพร้อมที่จะนำมากินได้เลยครับพี่บิ๊กก็ได้ชิมแล้วรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะครับไม่ขมหรือว่าเข้มจนเกินไปนะครับสูตรนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองคำนวณต้นทุนกันนะครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่103.11 บาทสตางค์นะครับเราทำได้ทั้งหมด14ขวดเพราะฉะนั้นจะตกกาแฟขวดละ7.37 บาทสตางค์นะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าสติกเกอร์ค่าน้ำแข็งค่าแก้วน้ำค่าไฟค่าแรงค่าอื่นๆนะครับผมในกรณีที่เราให้แก้วแล้วก็ให้น้ำแข็งไปด้วยนะครับราคาที่ควรขายก็ควรขายอยู่ที่ขวดละ20-25 บาทได้เลยนะครับหรือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะเอากำไรมากเอากำไรน้อยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับรสชาติออกมาก็ถือว่ากลมกล่อมใช้ได้เลยนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้พี่บิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่บิ๊กด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ